ุณจตุรนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเข้าร่วมงานกับทสช.นะครับว่า19พฤศจิกายนซึ่งคือวันนี้10นาฬิกาเนี่ยจะเดินทางไปลาผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยเพื่อไปร่วมงานกับพรรคทสช.ทั้งนี้ตนได้เขียนใบลาออกจากเพื่อไทยตั้งแต่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วเรื่องการเปิดตัวกับทสช.นั้นขอให้สื่อคอนเฟิร์มกับพรรคทสช.ว่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าตนได้ตกลงแล้วก็หารือกันแล้วว่าจะให้หัวหน้าพรรคทสช.เนี่ยเป็นคนแจ้งต่อสื่อมวลชนด้วยตนเองเพราะฉะนั้นอันนี้คอนเฟิร์มละนอกจากนี้ก็ยังมีอีกท่านนึงคือคุณณัฐวุฒิใช่มั้ยฮะคุณณัฐวุฒิไซเกอร์ครับนะฮะคุณณัฐวุฒิถ้าดูในข่าวเนี่ยนะรายงานข่าวจากทสช.เขาบอกว่าก็ลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วเช่นเดียวกันโอ้แล้วก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคทสช.ในวันที่19ด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วนอกจากนี้ยังจะมีอีกท่านนึงนะฮะบอกว่ามีนักกีฬาระดับโลกก็คือเข้าใจว่าคุณธงชัยนั่นก็คือคุณธงชัยใจดีแหละเมื่อวานคือเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไปดูกิจกรรมในการต้อนรับสมาชิกพรรคใหม่เนี่ยนะฮะก็จะมีโปรกอล์ฟที่มีชื่อดังแน่นอนระดับโลกนั่นก็คือคุณธงชัยใจดีนะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นคนอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะไปถึงแต่ว่าวันนี้ที่มีการคาดการณ์กันเนี่ยนอกเหนือไปจากคุณจตุรนและคุณณัฐวุฒิเนี่ยมีคุณหมอเหวงนายแพทย์เหวงโตจิราการนะครับอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยแล้วก็แกนนอนนปช.เนี่ยเขาได้ยื่นใบลาออกจากเพื่อไทยแล้วเช่นเดียวกันคุณชูวัตรครับคุณหมอเวงก็บอกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยก็ให้ความอบอุ่นให้โอกาสในการทำงานและให้เกียรติมาเป็นอย่างดีนะฮะคือก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจฮะทั้ง 3-4 คนที่พูดมาเนี่ยไม่มีใครอยากย้ายพรรคหรอกใช่ไหมสร้างพรรคเพื่อไทยมาด้วยกันแล้วก็การย้ายพรรคมันก็ไม่รู้จะไปพูดกับชาวบ้านมันก็ต้องเริ่มพูดกันใหม่อ่ะแต่ว่าคนเหล่านี้เป็นส.ส.ระดับประเทศไม่มีเขตอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เพราะว่าระบบการเลือกตั้งแบบบ้านเราเนี่ยมันแบบมีแบบปาร์ตี้ลิสต์มาหลายกี่ปีแล้วล่ะจะ20ปีอยู่แล้วฮะ20กว่าปีแล้วเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เขตเขาไม่แข็งแรงแล้วก็มีคนมีอย่างเช่นคุณจตุรนก็มีน้องสาวไปแล้วจะไปเบียดเขาได้ยังไงเพื่อไทยเนี่ยดันได้ดันมีแนวโน้มว่าจะได้เขตมากซึ่งอาจจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยนั่นมันก็มีความเสี่ยงแล้วก็คุณจตุรนก็ต้องคิดหนักเหมือนกัน